รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเผยแผ่ธรรมะเล็กๆน้อยๆของแม่นะคะแม่นี่เรียนมาจากหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรจากกรุงเทพสถาบันพลังจิตตานุภาพนะคะพอเรียนจบก็ได้มาเปิดที่บ้านพรุหาดใหญ่สงขลานะคะคืออาจารย์พ่อเขาเป็นคนถิ่นที่นี่ค่ะก็ชวนกันมาเปิดหลวงพ่อได้มาเจิมป้ายนะท่านอนุมัติให้เป็นสาขา5ตอนนั้นเพิ่งมี4สาขานะคะเราก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้ปัจจุบันก็ขยายไปถึงนราธิวาสนะคะสุดเขตชายแดนแต่ละจังหวัดจะมีนะคะมีประโยชน์มากนะคะเขาก็มีสอนที่ทันทสถานนะคะก็พวกนักโทษที่ถูกจับเขาบอกแหมดีใจมากเลยได้มาถ้าเขาไม่ถูกจับมาเขาก็ส่วนมากพวกติดยานะส่วนใหญ่ที่ถูกเข้าทันทสถานเนี่ยพวกติดยาบางคนก็ร้องไห้ให้เขามาแสดงความรู้สึกตอนจบนะเขาก็จะร้องไห้บอกเนี่ยเขาถ้าเขาไม่ได้มาติดที่นี่เขาก็คงไม่มีโอกาสได้ฟังเพราะอยู่ข้างนอกอาชีพเขาก็คือนะคะขาขายยาสูบยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ธรรมะที่แม่จะเอามาเผยแพร่นะคะธรรมดาหลักสูตรหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเนี่ยมีทั้งหมด3เล่มเล่มละ2เดือนนะคะก็รวมเป็นทั้งหมดก็2 3 6 6เดือนนะคะมีทั้งหมด95บทตอนนั้นหาดใหญ่ยังไม่เจริญนะคะเราก็เป็นที่กลัวเกรงของชาวกรุงเทพว่า4จังหวัดภาคใต้นะไม่มีใครมาช่วยสอนเราสอนกัน2คนเลยธรรมดาเขาสอนคนละบทหรือ2บทอย่างมากนี่แม่จะสอนเลขคี่พ่อจะสอนเลขคู่หรือไม่ก็สับเปลี่ยนกันนะคะแต่ที่แม่จะเอามาแนะนำวันนี้นะคะคือคิดว่าตั้ง95บทเนี่ยเรียนหน้าได้หน้าลืมหลังใช่ไหมคะต้องอ่านทบทวนบ่อยๆเราจะเอาอะไรมาสอนแนะนำพวกเราดีเพราะแม่มุ่งพระนิพพานมาตั้งแต่2517วันอัสสหบูชานะคะคือมันได้มาสัมผัสตรงธรรมะนะอธิษฐานจิตแล้วมันก็ได้ขึ้นมาตั้งแต่นั้นก็สนใจธรรมะมาตลอดอันนี้พอมาได้เรียนรู้หลักสูตรหลวงพ่อวิริยังท่านสอนละเอียดมากนะคะเล่มหนึ่งก็เกี่ยวกับบริบททั่วไปทำยังไงให้ทำสมาธิได้ดีนะสถานที่การเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำพอเล่มที่สองก็เริ่มด้วยสมาธิและฌานพอเล่มที่สามเล่มที่สองเดี๋ยวเล่มที่สองสมาธิฌานสมาธิและฌานเล่มที่สามก็วิปัสสนาและการสอนแนวการสอนจะสอนยังไงนะคะท่านี้ก็มาคิดว่าเราจะเอาอะไรมาแนะนำมันเยอะเหลือเกินนะคะเขาก็ไปเรียนกันที่สถาบันอยู่แล้วมันก็ปิ๊งออกมาเลยหัวใจที่เราควรจะปฏิบัติแล้วให้หลุดพ้นได้นะคะก็คืออริยสัจ4และอริยมรรคมีองค์8นะอริยสัจ4ก็คือสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชานะแล้วก็ประกอบด้วยนะคะ1ทุกข์นะทุกคนก็ทราบแล้วทุกข์คือกิจที่ต้องรู้รู้อะไรรู้ว่าเพราะมีการเกิดจึงทุกข์ถ้าเราไม่เกิดมาก็ไม่ทุกข์เอาสั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดนะคะ2สมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือกิจที่ต้องละเมื่อกี้กิจที่ต้องรู้นะคะเพราะเกิดจึงทุกข์อันนี้กิจที่ต้องละก็มีกิเลส3ตัวกาม
กามเดี๋ยวกามตัณหาก็คือความอยากทั้งหลายนะทางอายตนะทั้ง6และภวะตัณหาอันไหนชอบอยากให้มีอยากให้เป็นวิภวะตัณหาอันไหนไม่ชอบก็ผลักสายให้คนอื่นนะ3นิโรธการทำให้แจ้งคือกิจที่ต้องทำให้แจ้งจะแจ้งได้ก็เราก็ต้องกำจัดกิเลส3ตัวเมื่อกี้นี้ให้จางคลายและหมดไปในที่สุดนะคะทำวันเดียวไม่จบแน่นอนค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมันเป็นศูนย์เลยไม่มีเชื้อต้องมาเกิดอีก4มรรคคือกิจที่ต้องเจริญให้มากทำให้มากนะเพราะฉะนั้นควรทำทุกวันต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างน้อยๆนะก่อนเราทิ้งสังขารเนี่ยควรจะได้อริยะขั้นต้นคือโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคนี่ยังกิเลสยังเข้ามารบกวนได้ต้องทำจนกระทั่งเกิดโสดาปัตติผลนะคะเมื่อใครได้โสดาปัตติผลแล้วรับรองไม่ตกอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเมื่อได้โสดาบันแล้วมีแต่จะขึ้นไม่ต้องไปลุ้นเขาแล้วนะขึ้นจากโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีและอรหันต์ได้ตามลำดับทำไมจึงใช้มรรคมีองค์8มาเพื่อปฏิบัติเพราะอริมรรคมีองค์8อันประเสริฐคือทางสายเอกสายเดียวที่เมื่อปฏิบัติตามครบทั้ง8ข้อแล้วปฏิบัตินะคะไม่ใช่ท่องจำจะสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่ามรรคสมังคีสามารถหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดได้คือณวโลกุตระคือมรรค4ผล4นิพพาน1นะคะอริยมรรคมีองค์8อันประเสริฐยังมีอยู่แล้วไซพระอรหันต์จะไม่ว่างเว้นไปจากโลกเรามีบุญมากนะคะได้หลักสูตรอริยมรรคมีองค์8อันนี้นะคะมาเรียนรู้อริยมรรคมีองค์8กันย่อมาจากพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนี้มันคลุมหมดเลยนะคะในเนี้ยนะถ้าเราไปค้นดูมีหมดเลยนะคะหลักเป็นทางทฤษฎีเนี่ยจะมีหมดเลยนะเพื่อให้การปฏิบัติง่ายเข้าเขาจึงแบ่งให้เป็นหมวดหมู่นะคะได้3หมวดนะจาก8ข้อเป็น3หมวดหมวดศีลมี3ข้อหมวดสมาธิมี3ข้อและหมวดปัญญามี2ข้อในที่นี้จัดหมวดปัญญาขึ้นก่อนเพราะผู้ที่เกิดจากมนุษย์หรือเทวดาสะสมบุญวาสนาบารมีไว้มากเมื่อมาเรียนรู้และปฏิบัติจะจบลงได้เร็วนะคะคือเรียนรู้ได้เร็วสามารถจบและยังเอาไปเผยแผ่ผู้อื่นได้อีกด้วยอริยมรรคข้อ1ปัญญานะคะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าอริยสัจ4คือความจริง4ประการที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วล้วนเป็นสัจธรรมทุกประการยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นชัดเจน1ทุกข์บอกแล้วว่าเพราะมีการเกิดการเกิดมาจากไหนมาจากมหาภูตรูปทั้ง4นะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะจากหนังสือบุตโตไทยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรได้บันทึกไว้เล่มแรกของท่านเลยที่ท่านไปอยู่เป็นพระเลขาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะธาตุดินของพ่อนะมารวมกับธาตุน้ำของแม่เกิดเป็นกัลละน้ำมันหนึ่งหยดปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะเมื่อปฏิสนธิวิญญาณเกิดก็ได้ธาตุไฟของแม่มาเคี้ยวนะอยู่ในท้องแม่แล้วตอนนี้
ธาตุลมมาผสมก็เจริญเติบโตเป็นอัมพุชะก้อนเลือดจากก้อนเลือดเจริญเติบโตเป็นคณะเป็นก้อนเป็นแท่งจากคณะเป็นเปสิชิ้นเนื้อจากเปสิเป็นปัญจสาขาคือแขน2ขา2หัว1เจริญเติบโตต่อไปถ้าไม่แท้งซะก่อนนะคะส่วนมากจะแท้งตอน3เดือนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอะไรค่อยอาจจะเล่าทีหลังรายละเอียดนะคะเมื่อครบ10เดือนนะในท้องแม่ก็ปฏิสนธิวิญญาณเกิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เกิดครั้งแรกนะเริ่มเป็นน้ำมันหนึ่งหยดตอนนั้นตอนนี้เกิดอีกครั้งหนึ่งคลอดออกมาสมมุตินะคะไม่ใช่ตัวจริงแล้วสมมุติว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นหญิงเป็นชายพอสมมุติไปสมมุติมาก็ยึดเป็นบุคคลตัวตนจริงๆเป็นหญิงเป็นชายจริงๆที่จริงเป็นสมมุติไม่ใช่ของจริงเพราะถ้าของจริงเราต้องสั่งเขาได้อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะนี่เราสั่งเขาไม่ได้เลยนะมันเป็นสมมุติเหมือนละครหนึ่งฉากใช่ไหมวัยเด็กก็ผ่านไปปิดฉากไปแล้ววัยโตขึ้นมาปิดฉากไปวัยหนุ่มสาวปิดฉากไปมาวัยชราก็ปิดฉากไปนะคะถ้าเราไปยึดเราก็ต้องอยู่ในวัฏสงสารไม่จบเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าขึ้นต้นตรงไหนจบตรงไหนนะคะต่อไป2สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็เพราะมีกิเลส3ตัวกามตัณหาความอยากทั้งหลายนะอาจจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าทางเซ็กซ์เนี่ยจะรุนแรงมากอาการตรงนี้นะภาวะตัณหาอยากให้มีให้เป็นอันไหนชอบก็ต้องการอันไหนไม่ชอบก็ผลักสายไปนะวิภาวะตัณหาภาวะแล้วก็วิภาวะฮะต่อไปเพราะฉะนั้นสองข้อนี้นะคะเป็นทางโลกเป็นสมมุติทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงนะถ้าเราไปหลงไหลตามนะก็จะต้องเกิดตายไม่รู้จบก็คืออยู่ในวัฏสงสารนั่นเองดูได้จากอาการของปฏิจจสมุปบาทสายเกิดนะคะรายละเอียดค่อยพูดแล้วกันต่อไป3นิโรธกิจที่ต้องทำให้แจ้งจะแจ้งได้ต้องกำจัดกิเลส3กองนั้นให้จางคลายและหมดไปในที่สุดจนไม่มีเชื้อเหลือนะคะใหม่ๆก็ได้ทีละนิดทีละนิดก็ไม่มีปัญหาทำทุกวันทุกวันต่อเนื่องอย่าขาดเลยถ้าขาดไป1วันต้องเริ่มต้น1ใหม่อีกแล้วนะเพราะนั้นใช้เวลาแป๊บเดียวนะถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยได้เลยค่ะ4มรรคก็บอกไปแล้วว่าเป็นทางเดินที่เป็นทางสายเอกสายเดียวใช่ไหมพอมันเพราะฉะนั้นยังไงก็หนีไม่พ้นตรงนี้หลุดแน่นอนนะคะแล้วที่พยายามเน้นให้ปฏิบัติก็คือก่อนที่จะทิ้งสังขารขอให้ได้นะปฏิบัติทุกวันเนี่ยมันได้เองเลยนะลดกิเลสได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะอันนี้ก็ดูได้จากอาการของปฏิจจสมุปบาทสายดับนะคะอันนี้เป็นทางธรรมตอนนี้ก็มาเริ่มข้อ2สัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริออกจากกามนะดำริออกจากพยาบาทและดำริออกจากการเบียดเบียน3ข้อนี้ยากเป็นการทวนกระแสแต่ถ้าทำทุกวันจากยากก็ทำติดเป็นนิสัยทำได้โดยอัตโนมัติยกตัวอย่างนะคะผู้ที่มาปฏิบัติด้วยท่านหนึ่งนะเพราะเราจะตรวจสอบเขาทุกวันนะทุกคนที่มาเข้ากลุ่มมีอยู่ 8-9 คนที่เราจะคุยกันทุกวันนะเราก็จะให้คะแนนด้วยจนกว่าจะเต็มร้อยเขาบอกว่าเนี่ยพอปีใหม่มั้งสามีเอาทอง10บาทมาให้เลยเขารวยเขาบอกต่อไปโดยไม่ได้คิดเลยไม่เอา
มันไม่อยากขึ้นมาเฉยๆดำริออกจากกามทำไงก็คือความอยากทั้งหลายนะเช่นผู้หญิงไปช้อปปิ้งหรือไปตลาดเนี้ยเห็นเสื้อผ้าสวยๆอดไปอดมองซ้ำไม่ได้อดไปจับไม่ได้เห็นไหมกิเลสเข้าทันทีเพราะฉะนั้นตัดกิเลสตั้งแต่ต้นคือตัดนันทิให้ทันนันทิแปลว่าความเพลินน้อมกัดนอนหนูทอทหารสระอินะคะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะก็พอเห็นสักแต่ว่าเห็นแล้วก็เดินผ่านไปก็ไปเจอเสื้อผ้าสวยๆอีกเยอะนะในที่สุดไอ้ความอยากเนี่ยกิเลสเข้าไม่ได้ไงพอเราตัดความอยากเสร็จกิเลสเข้าไม่ได้หรือผู้ชายนะเห็นผู้หญิงสวยก็อดมองซ้ำไม่ได้เราก็เห็นสักแต่ว่าเห็นเดินผ่านไปเลยกิเลสเข้าไม่ได้แน่นอนก็จะไปเจอคนสวยอีกเยอะแยะอันนี้ข้อหนึ่งผ่านนะดำริออกจากพยาบาทเวลาใครพูดอะไรให้เราขัดเคืองใจเราจะอารมณ์ไม่ดีต้องโต้ตอบแบบว่าเผ็ดร้อนกลับไปอีกให้แรงกว่าเขาใช่ไหมอันนี้เราก็ใช้นิ่งไม่โต้ตอบทันทีแล้วก็เติมพลังจิตและแต่ใครถนัดตรงไหนเช่นหลวงพ่อวิริยังก็คือพุทโธ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 แทนที่จะโกรธเขามันมาอยู่กับพุทโธหนึ่งเดียวนี่นะพลังจิตตัวนี้จะแปลเป็นปัญญาเมื่อตอบโต้ออกไปก็แก้ไขเหตุการณ์จากร้ายก็กลายเป็นดีจากที่จะโต้ตอบรุนแรงกลายเป็นโต้ตอบสุภาพจากศัตรูก็เป็นมิตรกันต่อไปฮะเขาก็แปลกใจทำไมเขาพูดร้ายมาเราทำไมไม่ตอบร้ายไปอย่างเงี้ยต่อไปดำริออกจากการเบียดเบียนเป็นธรรมดานะคะสัตว์ใหญ่ก็รังแกสัตว์เล็กนะผู้มีอำนาจก็ต้องรังแกไอ้ตัวน้อยๆที่บุญวาสนาน้อยเป็นกระจอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ยึดหลักพรหมวิหาร4สังคมใดก็ตามถ้าผู้นำมีพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสังคมนั้นจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะมีแต่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีอิจฉาริษยากันเมื่อเจอคนที่เขามีปมด้อยก็จะช่วยเหลือเมตตาเกื้อกูลกันนะคะต่อไปข้อ3ถึงข้อ5เป็นหมวดศีลนะเริ่มด้วยข้อ3สัมมาวาจาวาจาชอบไม่พูดปดต้องมีสัจจะนะคนมีสัจจะทำอะไรสำเร็จแน่นอนคนก็เชื่อถือด้วยไม่พูดส่อเสียดเห็นเขาได้ดีอย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปกระแนะกระแหนก็มุทิตาจิตยินดีกับเขาไปด้วยนะไม่พูดคำหยาบเราไม่ชอบฟังคำก้าวร้าวคำหยาบคำไม่สุภาพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดไม่ต้องอ่อนหวานมากพูดธรรมดาแต่ด้วยไม่มีความก้าวร้าวไปให้เขานะ 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อสมมุติเราเป็นหัวหน้างานเนี่ยเรามีงานที่จะต้องพูดให้ลูกน้องฟังเราก็พูดจบแล้วก็นิ่งฟังเขาโต้ตอบบ้างว่าเขาจะว่ายังไงอะไรไม่ใช่พูดมากก็จะผิดมากนะคะอันนี้ใช้โยนิโสมนสิการสำรวมระวังในการพูดต่อไปข้อ4สัมมากัมมันตะการงานชอบการงานชอบก็คือคนปกติเราศีล5อยู่แล้วเป็นประจำแต่ว่าครบไม่ครบแค่นั้นใช่ไหมคะแต่อันนี้เน้นแค่ไม่ปฏิบัติไม่ทำผิดศีล3ข้อแรกในข้อ5คือ1ไม่ฆ่าสัตว์สิ่งมีชีวิตเขาก็รักชีวิตเขาถึงจะเป็นมดเป็นนิดเดียวเขาก็รักเขานะเราโดนเข็มแทงนิดเดียวยังโอ้โหเจ็บปวดเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์สมบัติเราก็หวงสมบัติเขาก็ต้องหวงถึงแม้จะรักใครเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเขาไม่เอ่ยปากให้อย่าไปหยิบฉวยของเขานะคะ3ไม่ผิดในกามกามในที่นี้เน้นทางเซ็กเลยนะคะเพราะทางเซ็กเนี่ยจะไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ผิดในกามก็คือไม่ผิดลูกเมียของผู้อื่นนะคะศีล5
ลูกเมียเราไม่มีปัญหาลูกเมียผู้อื่นเราอย่าไปยุ่งเขาของเราเราก็ห่วงของเขาเขาก็ต้องห่วงนะคะต่อไปข้อ5สัมมาอาชีวะอาชีพชอบอาชีพสุจริตไม่ผิดศีลธรรมและไม่ทำผิดข้อห้าม5ข้อ1ไม่ค้าอาวุธมาประหัตประหารกันนะ2ไม่ค้ามนุษย์เอาเข้าไปเป็นทาสเอาเข้าไปค้าเป็นโสเภณีอย่างเงี้ยนะไม่ค้าสัตว์เป็นให้เขาเอาไปฆ่าเป็นอาหาร4ไม่ค้าสุราและยาเสพติดนะทำให้คนหมดสติทำฆ่าคนตายยังไม่รู้เลยฆ่าพ่อแม่ตัวเองยังไม่รู้เลยเพราะไม่มีสติระลึกรู้นะต่อไปข้อ5ไม่ค้ายาพิษทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตต่อไปข้อ6ข้อ7ข้อ8อันนี้เป็นองค์สมาธิข้อ6สัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรในสัมมัปปธาน4สัมมัปปธาน4ก็คือ 1. เพียรไม่ทำบาปและอกุศลทั้งหลายทั้งปวง 2. เพียรละบาปและอกุศลที่เคยทำมาแล้วเช่นเคยตบยุงทำท่าจะตบด้วยความเคยชินก็เงื้อค้างไว้นี่เราละได้แล้วนะไปเหยียบมดเหยียบซึ่งเราไม่ได้เจตนาเราก็ขออโหสิกรรมแล้วเราก็แผ่เมตตาให้เขามันก็หมดกันไปนะต่อไปเพียรข้อ3เพียรสร้างบุญและกุศลทั้งหลายทั้งปวงนะอันไหนเป็นสิ่งที่ดีเราทำเก็บอยู่ตลอด4เพียรเพิ่มบุญและกุศลให้ยิ่งขึ้นอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลมีโอกาสทำมีโอกาสทำแม้นไม่ต้องใช้เงินเลยก็ทำได้เช่นเขาไปทำบุญกลับมาเนี่ยฉันไปสร้างโบสถ์ล้านหนึ่งเราก็ขออนุโมทนาสาธุนี่เราก็มีส่วนได้แล้วเห็นไหมเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์นี่เราก็สร้างเราก็เติมของเราอยู่แล้วตลอดเวลานะคะหรือเราไปกลางถนนเจอเปลือกกล้วยหอมหล่นอยู่เราก็ช่วยได้ใช้ไม้เขี่ยออกนอกทางซะเพราะคนเข้ามารีบๆอาจจะวิ่งลื่นหกล้มเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราหรือว่าสมองเสื่อมไปเลยนะหรือไม่ก็ตายไปเลยก็ได้มันอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลานะคะคือลื่นตรงนี้ไปโดนรถชนก็ไปอีกเงี้ยต่อไปข้อ7ข้อนี้ก็จะช่วยได้มากนะคะสำคัญยากคนจะผ่านคะแนนนี้ต้องทำได้จริงๆสัมมาสติระลึกชอบระลึกในสติปัฏฐาน4นะประกอบด้วยจะพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีทั้งหมด14บัพข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะคะรายละเอียดค่อยพูดแล้วกันเพราะเวลาจะไม่พอเดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยพูดค่ะพิจารณาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้พูดได้ทุกสุขอทุกขมสุขมี9บัพนะคะทุกสุขอทุกขมสุขแล้วก็เอาสามิตแปลว่าเครื่องล่อนิรามิตไม่มีเครื่องล่อเอาไปรวมใน3ข้อเมื่อกี้ก็จะได้9บัพนะมันน้อยก็เลยบอกเลยต่อไปจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือพิจารณาจิตมีทั้งหมด16บัพต่อไปข้อ4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมมี5บัพอันนี้น้อยบอกให้หน่อยก็ได้1นะคะ ก็คืออันแรกก็คืออะไร
เป็นวิดีโอเลยอาจารย์แม่ทำไมมันเป็นวิดีโอล่ะเดี๋ยวกำลังอัดเสียงอย่าเพิ่งพูดหรอกเจ้าค่ะเจ้าค่ะนะคะก็มีไว้ค่อยพูดแล้วกันเขายังไม่ให้พูดนะก็เว้นก่อนอันนี้ท่านนี้สัมมาพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานยังมีเวลาใช่ไหมคะก็พูดอีกหน่อยหนึ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมี14บัพเริ่มด้วย1อานาปานุสติบัพนะก็คือดูลมหายใจเข้าออกเข้าช้าออกช้าเข้าเร็วออกเร็วนะแทบจะไม่มีลมหายใจก็รู้นะไม่ต้องตกใจนะทำจะได้อะไรดีๆเยอะเลยถ้าแบบเบาขนาดไม่รู้สึกหรือหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าก็คือตายนะการหายใจนี้คือชีวิตนะคะบับที่สองก็คือเมื่อกี้อานาปานุสติดูลมหายใจพระพุทธองค์ก็สำเร็จโดยดูลมหายใจนะคะแล้วท่านก็ได้บรรลุเลยพันธิพาลเลยคนก็เลยนิยมอานาปานสติบัพนะแต่หลวงพ่อที่สอนก็คือแค่3ให้ดูให้มีที่ตั้ง3จุดคือหน้าผากหัวใจและสะดือนะคะแต่จะดูลมหายใจก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราต้องหายใจตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะต่อไปอิริยาบถบัพก็คือยืนเดินนั่งนอนทำได้ทั้งสี่อิริยาบถนะจะดูจะใช้ดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ได้แต่อิริยาบถหลักคือเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 3. สัมปชัญญะบัพก็คือดูอิริยาบถย่อยในอิริยาบถใหญ่นะคะก็คือถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นมีสติรู้ตั้งแต่ศีรษะจุดเท้านะยืนก็จะเห็นตั้งแต่หรือย่อยถึงใหญ่เห็นหมดเลยนะคะ4ธาตุบัพก็คือมหาภูตรูปทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะเนี่ยมาผสมรวมกันนะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อตอนต้นนะคะ4แล้วใช่ไหม5ปฏิกูลบัพหรืออสุภบัพ อันนี้ ก็คือในร่างกายเราเนี่ยเห็นไหมเวลาจะบวชนะก็เกสาโลมานะขาทันตาตะโจให้พิจารณานะง่ายๆแต่เนี่ยเรามาดูของจริงเลยนะคะลองตื่นนอนมาไม่ล้างหน้าแปรงฟันเราออกไปรับแขกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นขี้ทั้งตัวเลยนะเงาะตั้งแต่หัวลงมาเลยนะขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ฟันขี้รักแร้อะไรขี้เล็บขี้เต่าใช่ไหมขี้เหงื่ออุจจาระปัสสาวะขี้เล็บเงี้ยนะคะขี้ทั้งตัวถ้าเราไม่ทำความสะอาดเห็นไหมคนจรจัดเห็นไหมคะเหม็นเชียวเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสกปรกนะนี่ของภายนอกนะลองผ่าไปข้างในสิคะตับไตไส้พุงเราเป็นแผลนิดนึงอ่ะถ้าเราไม่รักษาเชื้อเข้าเนี่ยเป็นหนองเห็นไหมน่ารังเกียจไหมเผลอๆก็ตัวแมลงก็มาบินมาเจาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าเนี่ยพิจารณากายก็จะเห็นชัดเจนนะเราดูมันก็น่าเวทนาเนอะเรามาหลงฮะอาบน้ำใส่เสื้อผ้าสวยชุดงามๆนะทำผมสวยเชียวที่แท้ลองผ่ากะโหลกศีรษะสิโอ้ว่ามันสมองพุ่งมานะเจ็ดนะชังนี่ได้เห็นมาแล้วนะเพราะว่าเราได้ไปดูผ่าตัดอะไรเงี้ยได้เห็นของจริงด้วยเพราะฉะนั้นพิจารณาชัดเจนมาก ต่อไปข้อ6ถึง14 เรียกว่าป่าช้าทั้ง9นะหรือบาลีเรียกว่านวสีวธิกาบัพนะ1ศพ
ที่ตายใหม่ๆ 1-3 วันเราสังเกตนะคะวันที่1เป็นไงวันที่2เป็นไงวันที่3เป็นไง2ศพที่ถูกสัตว์แทะกัดกินเนื้อแหว่งเป็นแห่งๆนะศพที่เขาวางนั่นวางอยู่ข้างนอกอาจจะมดมาหนูมาแทะเหยื่อเหยี่ยวมาบินอย่างเงี้ยนะให้เห็นสภาพของมันว่าน่ารังเกียจน่าเกลียดน่ากลัวนะ3ศพที่มีครบทุกส่วนเขาไม่บอกว่ากี่วันนะแต่จะมีหูมีตามีจมูกเนี่ยนอนอยู่เห็นนะ4ศพที่ปราศจากเนื้อนะเนื้อแหว่งไปอย่างเงี้ยนะเหลือเลือดเอ็นกระดูกนะคะเนื้อแหว่งแต่ว่าเลือดยังมีซึมๆไหลอยู่นะเอ็นกระดูกเห็นชัดเจนเลย5ศพที่ปราศจากเนื้อและเลือดนะตอนนี้คือศพคนตายแล้วเห็นชัดเจนเลยเหลือเอ็นร้อยกระดูกเห็นไหมที่เขาเอามาให้ดูศพอ่ะเอ็นร้อยกระดูก6ศพที่กระจัดกระจายเกินกราดเต็มไปหมดอันนี้เช่นอุบัติเหตุใช่ไหมตายไม่รู้ศพกระเด็นไปคนละทิศละทางเครื่องบินตกเงี้ยต้องหาศพกัน7ศพที่กระดูกเก่าจนเป็นสีขาวเหมือนหอยสังนะคะเคยเห็นใช่ไหมคะหอยสังข้างในสีขาวจั๊วเลยนะอันนี้ที่เขาใช้ลดน้ำสังกันเมื่อก่อนเนี้ยนะสมัยก่อนโบราณหกแล้วใช่ไหมคะ7ศพที่เมื่อกี้เป็นหอยสังแล้ว8ใช่ไหม8ศพที่กระดูกกองทับถมไม่ใช่ศพที่กองทับถมกันจนไม่รู้ว่าเป็นร่างของใครเช่นเห็นไหมเป็นโรคระบาดเนี้ยเขาก็จะไม่ให้คนโควิดอะนะเขาจะไม่ให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องก็โยนทับกันเผาทีเดียวเลยเห็นไหมคะและอันที่9ศพที่กระดูกปนจนเป็นขี้เถ้าเห็นไหมคะเวลาเผาศพมันก็จะได้พอชักออกมาจากเผาแล้วกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่นะและจนกระทั่งเป็นขี้เถ้าหรือศพที่ฝังก็เหมือนกันนานๆขุดไปก็จะเห็นเลยมีกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่ค่ะอันนี้ก็คือไม่ทราบหมดเวลาหรือยังพูดได้เรื่อยๆใช่ไหมอันเมื่อกี้นะคะเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณานะคะดูของจริงที่ตัวเราไม่ต้องไปดูคนอื่นนะดูที่เราเนี่ยเห็นชัดเจนไม่ต้องไปเปรียบเทียบของคนอื่น2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นเรานั่งสมาธิเนี่ยเกิดเวทนานะคะนั่งอยู่ดีๆมันก็ปวดเมื่อยตัวนะมันเป็นสมมุติเราอย่าไปติดมันนะเราก็มีวิธีแก้นะว่าในตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหะมัสมินั่นไม่ใช่เรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยร่างเนี้ยขันห้าเนี่ยมันเป็นสมมุตินะคะเกิดดับธรรมดาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เราถ้าสมมุติได้3ตัวนี้มาช่วยนะคะก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเนาะไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็จะรู้สึกเฉยๆแล้วในที่สุดเค้าเกิดดับเค้ามันก็หายเจ็บปวดไปเองแต่ถ้าเราหูไปบีบไปนวดเอายาหมองมาทาก็เลยถือว่าสมาธิวันนั้นไม่สําเร็จละนะต้องลุกขึ้นโอ๊ยมันยิ่งปวดเมื่อยไปหมดเลยค่ะนะก็มีทุกข์สุขอทุกขมสุขที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องล่อกับไม่มีเครื่องล่อต่อไปจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้จะมี16บัพเราก็ให้พิจารณาง่ายแบ่งเป็น8คู่นะคะก็คือดูจิตนะเรามีโลภไหม
ฝั่งตรงข้ามก็คือไม่มีโรคมันจะตรงข้ามกันมีโกรธไหมมีหลงไหมนะจำง่ายๆเลยโรคโกรธหลงนะคะต่อไปข้อ3ข้อ4มีง่วงเหงาหาวนอนเกียจค้านไหมคือถีนมิทธะตรงกันข้ามก็คืออุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจนะข้อนี้จะไม่เหมือนกัน5มีความเป็นใหญ่ไหมก็คือมีได้ถึงรูปฌานนะคะรูปฌานเราก็รู้แล้วปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานรูปฌานก็คือได้ทั้ง4อันนี้นะคะอันที่6มีจิตที่เหนือกว่าไหมหมายถึงเหนือกว่ารูปฌานก็คืออรูปฌานนะฌาน7ถึง7 8 9 107ไม่ใช่เมื่อกี้5ใช่มั้ยคะ6 7 8ไม่ต้องปนแค่4นี่เมื่อกี้4 5 6 7 8นะคะอรูปฌานก็มีอีก4รายละเอียดก็ค่อยไปค้นเอาต่อไปธรรมในธรรมนะมี5ข้อเริ่มด้วย1นิวรณ์5นิวรณ์คือเครื่องกางกั้นไม่ให้ทำความดีนะคะประกอบด้วยกามฉันทะความอยากทั้งหลายนะคะตาเห็นรูปหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายรับสัมผัสจิตก็ชอบไม่ชอบเนี่ยพยาบาทนะคะขุ่นแค้นเคืองขุ่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราตัดไม่ได้ความพยาบาทมันก็เป็นอาฆาตแค้นนะอาฆาตแค้นวันนี้ฉันทำเธอไม่ได้วันหน้าฉันจะทำเธอถึงไปพบชาติใหม่เลยนะตามล้างแค้นกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางเพศนี่โอ้ตามล้างต่างผ่านกันไม่รู้เกิดเป็นอะไรต่ออะไรเป็นสัตว์นรกอะไรก็ไปเจอตามฆ่ากันอีกเงี้ยนะสาม4แล้วนะ5อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจการที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะเราไปนึกถึงอดีตผ่านมาแล้วเขาด่าเราว่าหมาว่าควายว่าอะไรก็ว่าไปเราเขาพูดแล้วเขาก็ไปกับลมแล้วอะเราจะมาเราอยู่กับปัจจุบันจะดีกว่านะคะมองปัจจุบันแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าดีกว่าและอันสุดท้ายก็คือวิจิกิจฉาตัวนี้ก็ตัวสำคัญนะคะสงสัยอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็สงสัยท่านนี้ไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ใจดีบอกให้บอกปั๊บลืมปุ๊บเหมือนกันเพราะมันง่ายไงได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นให้เอามาพิจารณาเราสงสัยพิจารณาใช้ยังไงคะก็ใช้สติปัฏฐาน4ข้อใดข้อหนึ่งเช่นทุกข์นี่เพราะเกิดจริงไหมนะแล้วก็ถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่ทุกข์จริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องหาเหตุผลมานะในสติปัฏฐาน4ข้อใดข้อหนึ่งค่ะเราก็จะโอ้โหพอเราด้านมันจะแจ้งมันจะโอ้โหใครมาพูดอะไรเราก็ไม่เชื่อแล้วเพราะปัญญามันเกิดด้วยตัวเองนะคะไปฟังคนอื่นถ้าไปฟังคนอื่นแล้วเราจดจำจดไว้มากก็ยังดีนะถ้าไม่จดมันลืมเพราะเราวันหนึ่งเรารับไม่รีร้อย 8,009 นะคะ 2ขันห้านะพิจารณาขันห้าขันห้าประกอบด้วยรูป1และนาม4รูปคือร่างกายที่จับต้องได้เช่นร่างกายของมนุษย์เราก็จับต้องได้เห็นไหมหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็มีเช่นโต๊ะใช่ไหมต้องมี4ขาแล้วก็มีที่วางข้างบนเก้าอี้ก็มี4ขาแล้วก็มีที่พิงหลังอาจจะมีที่วางแขนเนี่ยเราก็นึกภาพออกใช่ไหมต้องมีทั้งรูปมีทั้งนามนะรูปก็คือที่เราปรากฏเห็นจับต้องได้นามก็คือตั้งชื่อนี่เก้าอี้นี่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนาม4ประกอบด้วยเวทนาทุกสุขอทุกขมสุขพูดไปแล้วสัญญาจำได้หมายรู้วันนี้จำได้พรุ่งนี้อ้าวลืมไปละเงี้ยนะมันสมมุติไงมันไม่เที่ยงนะสังขาร
อันนี้ปรุงแต่งได้นิดนึงก็ปรุงแต่งนะคะโอ้ยที่จริงเขาเกิดดับเขาธรรมดาพอเราไปปรุงโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องนิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะสามตัวนี้เป็นเจตสิกไปไหนไปกับจิตนะชอบปรุงปรุงทั้งดีและไม่ดีส่วนใหญ่ปรุงไม่ดีนะคะเนี่ยเขาเป็นตัวปรุงหน้าที่เขาคือตัวปรุงเพราะฉะนั้นเราไปว่าเขาไม่ได้เขาปรุงก็ปรุงไปสิเราอย่าไปต่อยอดเขานะสุดท้ายเมื่อเขาปรุงเสร็จก็ส่งให้วิญญาณก็รับรู้นะฮะต่อไปอายะสรายตนะนะคะคำว่าสรายตนะก็คืออายตนะภายใน6นะคนที่เกิดมาสมบูรณ์แบบไม่พิการมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจโอเคอันนี้ถือว่าอายตนะภายในนะคะต้องมีอยู่ในตัวทุกคนหูหนวกตาบอดอย่างนี้ก็ถือว่าเขาไม่สมบูรณ์แบบนะแล้วก็พิการท่านี้คำว่าสรายตนะมันมีทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เห็นไหมคะให้รู้ไว้แค่นี้ก่อนนะต่อไปโพชฌงค์7นะคะโพชฌงค์7นี้ถ้าใครได้ดีมากๆเลยนะคะโพชฌงค์7ก็คือองค์ธรรมไปสู่ความตรัสรู้ประกอบด้วย1สติสัมโพชฌงค์มีสติที่แกร่งแก่กล้านะคะสตินี่มั่นคงมากนะคะทำอะไรนี้มันอยู่กับตัวตลอดไม่ใจลอยไปไหนนะสองสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเอามาพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งนะพิจารณาจนกระทั่งมันเอาง่ายๆคมชัดลึกนะมันจะชัดเจนชัดเจนเนี้ยวิริยะสัมโพชฌงค์พอมันได้ตรงนี้ความเพียรจะแก่กล้าเลยนะเป็นเหมือนกับความเพียรแผดเผานะทำและทำอีกนะเพียรมากเลยต่อไปปีติสัมโพชฌงค์โอ้ยอิ่มเอิบใจนะบางคนก็เหมือนเหาะได้เลยนะบางคนขนลุกสู้อะไรอย่างเงี้ยและแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องไปติดยึดมันปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สงบระงับนะคะระหว่างนั่งสมาธิเนี่ยมีอยู่ร้อยคนมันสงบจนกระทั่งอะไรปึ้งปังเราก็ไม่ได้ยินเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวนะโพชฌงค์7นี่ดีมากเลยสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือสมาธิตั้งมั่นเพราะเราได้ปัญญามาแล้วนะได้ศีลบริสุทธิ์มาแล้วเพราะฉะนั้นทำสมาธิมั่นคงมั่งเป็นเอกัคคตารมณ์มั่นคงพิจารณาอะไรสำเร็จหมดเลยแล้วสุดท้ายก็คืออันนี้ยิ่งชอบมากเลยอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะคะอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่ก็คือทุกมารู้สุขมารู้แต่ไม่ยินดียินร้ายยกตัวอย่างนะเช่นคนในบ้านที่เรารักที่สุดเลยจากเราไปเขาตายเหรอโอเคก็รู้เราก็ทำพิธีทำศพอะไรให้เขาซะจบใช่ไหมไม่ต้องมีปัญหาอะไรทุกมารู้ก็ทำตามหน้าที่ของเราสุขมารู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1บางคนช็อกตายไปเลยหรือบางคนก็นั่งคิดอุ๊ยเราจะเอาเงินไปไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวกลัวโจรกลัวผู้ร้ายอะไรสารพัดใช่ไหมก็ปรุงแต่งปรุงแต่งเยอะเลยเพราะฉะนั้นพอใครได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดีมากๆคืออะไรสุขมาก็รู้ทุกมาก็รู้ตัดอภิชาและโทมนัสออกเสียได้คือตัดความยินดียินร้ายนะจะจิตว่างๆสบายๆถามว่าเวลาเกิดทุกข์รับรู้ไหมรับรู้เพราะเรามีขันห้าใช่ไหมขันห้ายังมีเราต้องรับรู้แต่รับรู้แล้วเราก็วางเฉยนะไม่ไปต่อยอดอีกต่อไปแล้วนะต่อไปข้อสุดท้ายอริยสัจ4นะคะข้อ5นะก็กล่าวไปแล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคค่ะท่านนี้จะพูดเรื่องอะไรอีกนี่นะคะเราต้องทบทวนนะคะข้อ1ผ่านไหม
โอเคยังไม่ชัดเจนก็ต้องดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกขอให้อย่างน้อยก่อนทิ้งสังขารให้ได้นะคะให้ได้อริยขั้นต้นนะแล้วเราตรวจสอบตัวเองได้นะว่าเราได้ขั้นไหนนะคะเขาเรียกว่าสังโยชน์10นะสังโยชน์10ตรวจได้ยังไงถ้าเราได้โสดาบันเนี่ยจะตัดสังโยชน์ได้3ข้อนะคะ1ตัดสักกายทิฏฐิถือตัวถือตนเย่อหยิ่งฉันเป็นนายพลฉันเป็นเศรษฐีใหญ่ตัดได้เลยนะมันแค่สมมุติอย่าไปคิดว่าเป็นจริงจังนะคะไม่มีตัวตนนะตัดวิจิกิจฉาความเลงเลสงสัยตัดได้หมดเพราะเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกมันเข้าใจชัดเจนนะตัดศีลพระตัปปามาสไม่รูปรูปคำคำศีลแล้วเพราะเรามั่นใจแล้วเราทำโอ้แน่นอนนะอันนี้พอแล้วมันจะเลื่อนชั้นอย่างเร็วเลยนะพอได้โสดาบันแล้วเนี่ยนะมันจะเลื่อนเป็นสกิทาคามีบางคนก็เรียกตัดสระอิเป็นสกทาคามีชื่อเดียวกันนะอันนี้ตัดสังโยชน์ได้3ข้อเหมือนโสดาบันแต่ความโลภความโกรธความหลงจะจางคลายลงนะคะจากที่เคยก็ยังมีนะโสดาบันยังมีเหมือนกันอันนี้จะจางลงไปอีกนะต่อไปจะเลื่อนชั้นเป็นอนาคามีอันนี้ยากหน่อยนะคะเพราะว่านะกามราคะอันนี้เรื่องเซ็กจะมาเกี่ยวข้องนะทำให้ฆ่ากันตายจองล้างจองผานกันไม่จบเนี่ยอันนี้จะยากนะแล้วก็ปฏิฆะโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทต้องฆ่ากันฆ่าข้ามภพข้ามชาติเนี่ยอันนี้ที่ทำให้ต้องเกิดตายไม่รู้จบแต่ในที่สุดถ้าเราทำไปทุกวันมันจางคายมันเฉยเลยนะมันโกรธไหมเข้ามากระทบโกรธเหมือนกันรับรู้จบแค่นั้นเลยจบรู้นะคะต่อไปอันนี้นะ5ข้อแรกสังโยชน์5ข้อแรกเขาเรียกว่าอุรัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต้นนะคะต่อไปอีก5ข้อหลังก็คือพระอรหันต์จะตัดสังโยชน์ได้อีก5ข้อ1รูปราคะนะคะที่เห็นเป็นรูปร่างหรือรูปฌานที่เห็นชัดๆนะ2อรูปราคะก็คือพรหมนะอรูปพรหมที่เรานั่นขึ้นไปอรูปฌานนะคือไม่มีรูปอ่ะจินตนาการเอาอย่างเงี้ยยังติดอยู่นะยังยึดยังติดนะยึดติดอยู่ในอรูปฌานยังชอบความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยต่อไปมานะก็เย่อหยิ่งจองหองยังมีทิฏฐินะยังถือตัวถือตนต่อไปอุทธัจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ยังมีนะวันนี้พอเราตัดได้สุดท้ายอวิชชานะคะตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่เลยอวิชชานะคะเมื่อกี้เรียกโอรัมภาคิยะอันนี้อุทธัมภาคิยะสังโยชน์5ข้อหลังคือสังโยชน์เบื้องปลายตัดสังโยชน์คือไอ้การร้อยรัดนะไอ้กิเลสที่มันมาร้อยรัดมาดึงเราไว้ตอนนี้จะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดให้ฟังนะคะเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยดูตามเข็มนาฬิกาเลยนะเรานึกภาพไปตามเลยนะคะเลข1อวิชชานะเริ่ม1ของนาฬิกาเลยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสังขารอวิชชาคือความไม่รู้ความโง่ความมืดความบอดนะอวิชชาเกิดปั๊บสังขารก็ปรุงแต่งเลยจากหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนไปเลยนะเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยไม่ใช่เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนะคะนะก็มีที่เกิดและเป้าหมายนะปรุงแต่งไปเจอภพและไปเจอชาติละนะ
ได้ไปเกิดแล้วนี่บ้านนี้บ้านฉันจองไว้แล้วพอพอดีบ้านนี้ไม่มีคนท้องหมากำลังท้องแก่เลยคลอดเป็นลูกหมาไปเลยนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเห็นไหมคะเอ้ยวิญญาณก่อนสินะขอโทษเพราะเดี๋ยวอวิชชาแล้วก็สังขารวิญญาณนะวิญญาณเกิดก่อนนะคะปรุงแต่งเสร็จส่งให้วิญญาณวิญญาณจะรับรู้พอวิญญาณเกิดก็วิญญาณเนี่ยแหละไปสร้างภพสร้างชาติแล้วนะก็เกิดนามรูปนามรูปก็บอกไปแล้วนะคะคือรูป1และนาม4ที่บอกไปแล้วเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเห็นไหมคะเกิดมาต้องมีให้ครบนะ32เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะคืออายตนะภายในตาหูจมูกไปกระทบกับภายนอกเห็นไหมผัสสะละเพราะผัสสะนี้จะอยู่เลข6นะคะเรียงไปตามเนี้ยง่ายถ้าทำอย่างเงี้ยส่วนมากจะเน้นนะคะเน้นให้ง่ายให้สั้นเพื่อปฏิบัติเงี้ยได้ง่ายเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานะเห็นไหมผัสสะมาชอบก็สุขไม่ชอบก็ทุกข์นะเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาความอยากนะความอยากเกิดละเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นที่ว่านะที่บ้านฉันรถฉันสามีภรรยาฉันเงี้ยลูกฉันหมาฉันแมวฉันว่าไปนะอันนี้เลข9นะอุปาทานนี้เลข9เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพนะคะภพคือที่ไปเกิดละมุ่งไว้ละจะมาเกิดที่ว่า3คนไม่ใช่ที่ว่า3เดือนจะแท้งเนี่ยนะจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยนะมีภพละเพราะมุ่งหวังไว้แล้วเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติก็คือชาตะแปลว่าการเกิดเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเห็นมั้ยคะมันก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบอันนี้ก็เรียกสายเกิดสายดับก็ง่ายนะคะพอสายดับนะเพราะคนต้องการหลุดจากวัฏสงสารก็คือมาดูสายดับเพราะทำนองเดียวกันนะคะอวิชชาอยู่เลขหนึ่งเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับนะไอความไม่รู้โง่มืดบอดมันดับไปซะแล้วอะสังขารก็ไม่รู้เอาอะไรมาปรุงใช่ไหมเขาส่งต่อไม่ได้แล้วดับไปซะแล้วอวิชชาไอตัวกิเลสตัวร้ายหัวหน้าแม่ทัพใหญ่เพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับเห็นไหมคะไม่มีอะไรปรุงแต่งวิญญาณก็ไม่สนุกออกจากร่างไปเลยเห็นไหมทิ้งร่างเนี่ยทิ้งร่างไปแล้วเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับเห็นไหมคะพอวิญญาณออกแล้วศพที่ไปตั้งเห็นไหมคะมีแต่ร่างนะมีแต่รูปร่างเนี่ยนอนรดน้ำศพเห็นไหมไม่รู้ละเพราะสลายตนะดับผัสสะก็ดับฮะกระทบกันไม่ได้ไหมภายนอกภายในเพราะวิญญาณมันออกไปแล้ววิญญาณรับรู้ออกไปแล้วเพราะผัสสะดับฮะเวทนาก็ดับไม่มีเอาน้ำร้อนมาเอาไฟมาเผาก็เฉยไม่รู้สึกเพราะเวทนาดับตัณหาก็ดับไม่อยากอะไรนะให้รวยเอาเงินมากองเท่าไหร่มันก็ไม่สนนะเพราะตัณหาดับอุปทานก็ดับไม่รู้จะยึดอะไรแล้วนะเพราะเขาดับหมดแล้วอุปทานดับไม่มีภพจะเกิดเห็นไหมคะไม่สร้างภพแล้วเพราะภพดับชาตะก็ชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะง่ายมากเลยขอให้ทำให้ตั้งใจทำสำเร็จแน่นอนค่ะมาพอชาติดับก็ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาให้เห็นชัดเจนที่เมื่อกี้นะทุกข์กับสมุทัยเนี่ยบอกแล้วเป็นทางโลกใช่ไหมคะถ้าเราพิจารณาชัดเจนเราก็จะเห็นว่าเหมือนจิตนอกนี่ไม่ใช่จิตแท้นะคะเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกนะเหมือนจิตแท้มาดูขันธ์ห้านะ
ตารับรูปเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยมันไม่ใช่จิตใช่ไหมอันนี้เป็นอาการเป็นความรู้สึกละเพราะฉะนั้นเขาเกิดดับเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะเราอย่าไปไหลตามนะถ้าเราไหลตามเราก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้มันอยู่ตรงไหน1ถึง12เนี่ยวนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีทางออกนะทีนี้ถ้า ในทำนองเดียวกันพอเราเบื่อหน่ายใช่ไหมไม่อยากเกิดแล้วตอนแรกอ่ะอย่าไปกลัวว่าอู้จะไม่ได้เกิดนะบางคนยังติดสนุกทางโลกใช่ไหมคะมันไม่ได้ง่ายๆทีเดียวอรหันต์หรอกเนาะเพราะฉะนั้นมันค่อยๆลดทีละนิดเองขอให้ได้โสดาบันแค่นั้นก่อนอย่างอื่นเราไม่ต้องเดี๋ยวได้เองนะคะต่อไปนิโรธใช่ไหมคะกับมรรคสองข้อนี้ก็คือทางธรรมเมื่อคนเบื่อหน่ายทางโลกนิพพิทายานแปลว่าเบื่อหน่ายนะคะก็หันมาปฏิบัติธรรมนะคะสนใจธรรมะธรรมะนี่ก็เปรียบเหมือนจิตนายจิตนายนี้จิตเดิมแท้จิตประพัดสอนเป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุนะคะเขามีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เรามัวแต่ไปสังเกตไอ้จิตภายนอกไอ้อาการไอ้ความรู้สึกซะมากกว่าที่จริงจิตเดิมแท้เนี่ยเขามีอยู่นะคะและเขาจะดูอยู่เฉยเขาจะรู้อยู่เฉยแต่ไอ้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งเขาเรียกจิตสังขารนะขันห้าเนี่ยเรียกจิตสังขารเขาก็มาปรุงแต่งไอ้นู่นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยติดสนุกไปกับเขาเป็นสัตว์ก็เขาถือว่าอะไรมีภาชนะถ้าเป็นภาชนะเป็นแมวเราก็เกิดเป็นแมวภาชนะเป็นหมาก็เกิดเป็นหมาภาชนะเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใช้คำว่าภาชนะเนาะอันนี้ถ้าจิตนายเนี่ยดูขันห้านะซึ่งมีอวิชชาครอบคลุมอยู่นะก็จะเป็นจิตที่มีตัวตนจิตที่มีตัวตนหมายความว่าเมื่อร่างนี้ดับไปเมื่อขันธ์ห้านี้ดับไปจิตที่มีตัวตนจะวิ่งไปหาร่างใหม่เกิดตายไม่รู้จบนี่คือจิตที่มีตัวตนนะคะแต่เมื่อจิตแท้เนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยมีสติมาเกาะอยู่ที่จิตนะและมีสมาธิที่มั่นคงมาเกาะอยู่ที่จิตแล้วยังได้กำลังทั้ง5จากพละ5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามารวมที่จิตอีกแล้วก็ยังได้ความเป็นใหญ่ทั้ง5จากอินทรีย์5สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์มารวมอีกก็จะเกิดพละกำลังมหาศาลสามารถระเบิดหรือสลายตัวตนออกไปนะจากก็คือสลายเอาอวิชชาเนี่ยออกไปจากเป็นจิตที่อิสระนะจากจิตที่มีตัวตนเป็นจิตไร้ตัวตนเข้าก็คือเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานเห็นไหมคะมันสลายไอ้อวิชชาออกไปปั๊บนะจิตตัวนี้เขาก็เป็นใหญ่เป็นอิสระอยู่ดูขันธ์ห้าเฉยๆนะจิตที่ไร้ตัวตนหมายความว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะก็คือมีพลังมารวมกันที่จิตตัวเนี้ยที่เขาเป็นธาตุรู้แต่เพราะอวิชชามันห่อหุ้มก็เลยสนุกไงไหลตามไปเป็นไอ้นั้นเป็นอันนี้ก็สนุกดีไปดูหนังดูละครเงี้ยสนุกกินเหล้าเมายานะแต่พอเขาแยกออกมาเป็นอิสระปั๊บเขาก็จะเป็นผู้ดูนะเมื่อขันธ์ห้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นผู้ดูอยู่เฉยๆไม่ต้องไปต่อยอดเขานะขันธ์ห้าก็จะทำงานอย่างปกติเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีทำหน้าที่อะไรทำให้ดีที่สุดนะเขาก็เกิดดับตามเหตุปัจจัยเขาเองนะเราไม่ต้องไปสนใจเราก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะคะนี่อันนี้ให้เห็นว่านะพอจากจิตมีตัวตนเมื่อเอาอวิชชาออกไปได้จะเป็นจิตไร้ตัวตนอิสระเมื่อร่างนี้ดับไป
จิตที่ไร้ตัวตนเนี่ยนะก็คือเดินทางสู่วิมุตติหลุดพ้นเลยนะมีเรื่องเล่าพระอาจารย์หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะมีมารพญามารตัวหนึ่งมาตามหาดวงจิตคู่แค้นเขา ก็มาถามพระพุทธองค์ว่าเนี่ยเขาไปตามหาในนรกก็แล้วในเทพเทวาก็แล้วในอรูปภพก็แล้วหาไม่เจอเขาจะตามจองล้างจองผลาญเนาะทำยังไงพระพุทธองค์ก็บอกว่าจะไปหาเขาเจอได้ไงเขาอยู่ในมหาสุญญตาเขาไม่มีตัวตนให้เห็นแล้วอยู่ในมหาสุญญตาเห็นไหมคะคือเขาไม่ต้องมาเดี๋ยวพูดถึงจิตไร้ตัวตนก่อนว่าเป็นยังไงได้ว่าใช่ก็คือจิตที่อันนี้ก็คือเรียกวิมุตตินะคะตรงนั้นเรียกสมมุติตรงขันธ์5นี้เรียกสมมุติตรงวิมุตตินี่ก็คือหมายความว่าไอ้จิตตัวเนี้ยเขาอยู่เหนือเหตุเหนือผลละนะเหนือกรรมดีกรรมชั่วเหนือขันธ์5เหนือเหนือกฎพระไตรลักษณ์นะเหนือสมมุติทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นเขาอยู่เหนือน่ะเขาอยู่เหนือเขาก็ก็ไม่ต้องจดบันทึกอีกต่อไปธรรมดาใช่ไหมคนธรรมดาที่จะต้องตายเกิดเนี่ยจะต้องมีจดบันทึกใช่ไหมพอตายไปยมพบาลถามไปทำความดีอะไรทำชั่วอะไรอันนี้ไม่ต้องจดบันทึกอีกต่อไปที่กระทำไปแล้วถือเป็นอโหสิกรรมกันไปค่ะโอเควันนี้ก็คงให้มากพอสมควรอาจจะหนักไปหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ